ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาไปสกัดจับรถที่ลักลอบขนแรงงานข้ามชาติเข้ามานะคะโดยตำรวจใช้วิธีการขับสะกดรอยตามบนถนนสายเอเชียช่วงอำเภอรัตภูมิค่ะ okay. ก่อนที่จะวิ่งถึงเป้าหมายค่ะตม.ประสานไปยังหน่วยบริการประชาชนทางหลวงรัตภูมิให้สกัดจับด้านในมีแรงงานเมียนมานั่งมา15คนไม่มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศค่ะคนขับรถตู้อ้างว่ารับแรงงานมาจากสุราษฎร์ธานีจะเอามาส่งต่อให้กับนายหน้าที่หาดใหญ่ได้ค่าจ้างหัวละ800บาทส่วนชาวเมียนมาก็บอกว่าลักลอบเข้ามาในไทยผ่านช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดตากค่ะต้องการจะไปทำงานที่มาเลเซียจ่ายเงินให้กับนายหน้าคนละ5ล้านจาร์ตหรือกว่า 80,000 บาทไทยแต่สุดท้ายถูกจับที่สงขลาค่ะ